สวัสดีครับขอต้อนรับสมาชิกบิ๊กเคเบิลทุกท่านนะครับผมเข้าสู่รายการบิ๊กชวนชมครับรายการบิ๊กชวนชมเราในสัปดาห์นี้ครับก็จะพาคุณผู้ชมครับไปชมกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองคายนะครับผมก็กิจกรรมนี้ครับเกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วครับก็เป็นงานอนุสาวรีย์ป่าห้อครับแล้วก็งานกาชาดประจำปี2556นะครับเรานำเสนอนะครับเกี่ยวกับการแสดงชุดตำนานสงครามป่าห้อกันไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้ครับเรานำเสนอการประกวดนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นจุดที่คลายแม็กของงานนี้เลยก็ว่าได้ครับการประกวดธิดาพญานาคซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีครับการประกวดนี้ก็จะค้นหานะครับสาวงามครับลูกหลานชาวจังหวัดหนองคายครับทุกอำเภอนะครับมาเข้ามาประกวดกันในตัวเมืองจังหวัดหนองคายครับที่เวทีกลางนะครับผมที่งานอนุสาวรีย์ป่าห้อนะครับปีนี้นะครับผมมีผู้เข้าร่วมนะครับผู้เข้าร่วมสาวงามทั้งหมดเนี่ย43คนด้วยกันก็ถือว่าเยอะพอใช้ได้เลยนะครับในปีนี้ก็ปีนี้ถือว่าจัดงานได้แบบดีเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ให้ยืดเยื้อนะครับก็จาก43คนเนี่ยครับเลือกเหลือ20เหลือ10แล้วก็เหลือ3คนสุดท้ายเลยเพื่อแบบไม่ให้ยืดเยื้อกันแล้วก็เหลือ3คนสุดท้ายก็มาตอบคำถามแล้วก็ได้รางวัลกันไปเลยนะครับก็ถือว่าปีนี้มีสาวงามเยอะเดี๋ยววันนี้ครับพาไปดูดีกว่าว่าสาวงามคนไหนนะครับจะได้รับรางวัลนะครับผมแล้วก็คนที่ได้รับรางวัลจะสวยขนาดไหนจะน่ารักขนาดไหนติดตามชมได้ในรายการของเราครับหมายเลข1นางสาวคุณธิดาพิมพ์เกษมชัยชื่อเล่นชื่อน้องซีแมนนะคะอายุ19ปีครับน้ำหนัก45กิโลกรัมสูง165เซนติเมตรสัดส่วน32 25 36อำเภอเมืองหนองคายร่วมกับวีทัศน์ไฮดีไซน์ส่งเข้าประกวดครับผู้เข้าประกวดหมายเลข2ค่ะนางสาวสุชยาพัฒน์ยุทธชัยสงค่ะอายุ23ปีชื่อเล่นชื่อน้องปานนะคะน้ำหนัก49กิโลกรัมสูง170เซนติเมตรสัดส่วน32 24 35สำนักงานเสียงประชาชนเพื่อประชาชนจังหวัดหนองคายส่งเข้าประกวดครับรอบนี้ยังให้กำลังใจได้นะดอกไม้ยังรอนางสาวมนัชยาสุริมาศอายุ24ปีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเก๋ค่ะน้ำหนัก47กิโลกรัมครับสูง165เซนติเมตรสัดส่วน33 26 36บริษัทโตโยต้าหนองคายจำกัดส่งเข้าประกวดโอ้โหกองเชียร์อยู่ข้างล่างนะคะส่งเสียงเชียร์อย่างเดียวไม่ได้ดอกไม้ด้วยโอ้โหสีชมพูหนึ่งช่อใหญ่ๆอัมชยาสายมายาอายุ18ปีชื่อเล่นชื่อน้ำแก้วน้ำหนัก58กิโลกรัมครับสูง174เซนติเมตรสัดส่วน35 28 36องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาทส่งเข้าประกวดครับค่ะหมายเลข6นะคะนางสาวพันนินรัตนพิทักษ์อายุ18ปีชื่อเล่นชื่อน้องกบค่ะน้ำหนัก50กิโลกรัมสูง165เซนติเมตรครับสัดส่วน34 24 36อำเภอสังคมส่งเข้าประกวดครับเชิญเลยค่ะสูง170เซนติเมตรสัดส่วน34 27 36อำเภอสังคมส่งเข้าประกวดครับค่ะและหมายเลข8นะคะนางสาวสิริสิงห์วรรณาอายุ17ปีชื่อเล่นชื่อน้องเดียน่าค่ะน้ำหนัก49กิโลกรัมครับสูง165เซนติเมตรสัดส่วน32 25 37ร้านสีภูทรเฟอร์นิเจอร์ส่งเข้าประกวดครับเชิญเลยค่ะThank you.
ูง163เซนติเมตรสัดส่วน32 26 34เทศบาลตำบลกองนางน้ำมงและโพนสาส่งเข้าประกวดครับค่ะหมายเลข10นะคะนางสาวนัชดาอินทชัยอายุ17ปีชื่อเล่นชื่อน้องแบงค่ะน้ำหนัก53กิโลกรัมครับสูง168เซนติเมตรสัดส่วน32 27 36อำเภอเฝ้าไร่ส่งเข้าประกวดครับบอกแล้วนะคะว่าค่ำคืนนี้เป็นการประกวดตำแหน่งธิดาพญานาคเพราะฉะนั้นพญาแว่นเนี่ยไม่มาไม่ได้พญาแว่นเนี่ยต้องมาค่ะพี่อภิรัชชัยนะคะนั่งข้างๆนั่งข้างๆกันก็ไม่ใช่ย่อยนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข11นางสาวนุจรีพงอนันต์อายุ23ปีชื่อเล่นชื่อน้องเค้กค่ะน้ำหนัก57กิโลกรัมครับสูง165เซนติเมตรสัดส่วน35 30 37ธนาคารกสิกรไทยสาขาสีเชียงใหม่น้องคายส่งเข้าประกวดครับค่ะและหมายเลข12นะคะนางสาวน้ำทิพย์จำปาอายุ20ปีชื่อเล่นชื่อน้องน้ำค่ะน้ำหนัก55กิโลกรัมครับสูง174เซนติเมตรสัดส่วน34 26 37เทศบาลตำบลโพนพิสัยส่งเข้าประกวดครับมีกองเชียร์ข้างล่างนะมีเสียงปรบมือด้วยแต่ผู้เข้าประกวดบอกว่าขอเป็นดอกไม้ได้ไหมคะ3นางสาวอัชราพรสงกสิริอายุ25ปีชื่อเล่นชื่อน้องบีค่ะน้ำหนัก43กิโลกรัมครับสูง168เซนติเมตรสัดส่วน30 24 35องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลส่งเข้าประกวดครับค่ะและหมายเลข14นะคะนางสาวนารีรัตน์โคตรประทุมอายุ17ปีชื่อเล่นชื่อน้องแพรค่ะน้ำหนัก52กิโลกรัมครับสูง172เซนติเมตรสัดส่วน33 27 35องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไทยและพระบาทนาสิงห์ส่งเข้าประกวดครับเชิญค่ะครับ
4กิโลกรัมครับสูง170ซมสัดส่วน35 27 38ครัวบ้านเชียงส่งเข้าประกวดครับและหมายเลข22นะคะนางสาวณัฐธิดาอินทชัยอายุ21ปีชื่อเล่นชื่อน้องบุ๋มบิ๋มค่ะหนัก44กิโลกรัมครับสูง162ซมสัดส่วน30 24 33น้องชาย Honda Automobile จำกัดส่งเข้าประกวดเชิญเลยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องทรายค่ะหนัก58กิโลกรัมครับสูง166เซนติเมตรสัดส่วน35 28 38องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าวส่งเข้าประกวดครับค่ะหมายเลข24นะคะนางสาวสุชานันอุ่นสิริอายุ19ปีชื่อเล่นชื่อน้องแมนค่ะหนัก58กิโลกรัมครับสูง169เซนติเมตรสัดส่วน33 27 35เทศบาลตำบลพลสาและบ้านถอนส่งเข้าประกวดชื่อเล่นชื่อน้องพิมพ์ค่ะหนัก48กิโลกรัมครับสูง164เซนติเมตรสัดส่วน32 25 35ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายส่งเข้าประกวดครับค่ะและหมายเลขที่26นะคะนางสาวสุชาลีมีนเชนอายุ20ปีชื่อเล่นชื่อน้องทีน่าค่ะหนัก53กิโลกรัมสูง174เซนติเมตรสัดส่วน32 25 36สโมสรหนองคาย FC ส่งเข้าประกวดครับเชิญค่ะเป็นหมายเลข25กับหมายเลข26นะคะที่17นางสาวนันรีศรีสุขอายุ23ปีชื่อเล่นชื่อน้องไหมค่ะหนัก50กิโลกรัมครับสูง170เซนติเมตรสัดส่วน34 25 36กรุงหนองคายก้าวหน้าส่งเข้าประกวดครับค่ะและหมายเลขที่18นะคะนางสาวปริยาพรรวยสำราญอายุ23ปีชื่อเล่นชื่อน้องกั้งค่ะหนัก58กิโลกรัมครับสูง168เซนติเมตรสัดส่วน34 28 37กระทรวงการคลังส่งเข้าประกวดครับเชิญเลยค่ะสุวรรณไตรอายุ18ปีชื่อเล่นชื่อน้องบีค่ะน้องบีหนัก46กิโลกรัมครับสูง159ซมสัดส่วน33 27 34อำเภอเฝ้าไร่ส่งเข้าประกวดครับหมายเลข30นางสาวอันตรายอินทศักดิ์อายุ17ปีชื่อเล่นชื่อน้องอันอันค่ะหนัก50กิโลกรัมครับสูง165ซมสัดส่วน32 26 37ด่านศุลกากรหนองคายส่งเข้าประกวดครับเชิญเลยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องไข่มุกค่ะหนัก46กิโลกรัมครับสูง165เซนติเมตรสัดส่วน32 24 35องค์การ